ามคือมันขโมยเงินผมไปห้าล้านมีรถบรรทุกอยู่แล้วผมเป็นพระเศรษฐีเป็นพระอะไรนะคะผมเป็นพระรวยบ้านผมมันมีเงินอยู่แล้วที่ผมไม่เคยต้องทำงานอ๋อค่ะค่ะแต่ไม่พูดถึงไม่ต้องมาเป็นพระก็ได้แล้วหลวงตาพูดถึงรวยแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นพระก็ได้แล้วนะใช่แต่ผมอยากเป็นเพราะผมใช้บุญผมเกิดมาผมชอบมากชอบเงินชอบไม่รู้จักใครเลยวันนี้ได้เท่าไหร่ตัวร้อยเดียวค่าน้ำมันผมมาเท่าไหร่ค่ารถผมเท่าไหร่รถผมนี่4 ล้านกว่าไอทีเดียวผมก็มาเป็นล้านอุ้ยไอทีเดียวมาเป็นล้านอุ้ยฟ้าทุคุณผู้ชมคะเล่นเอางงกันทั้งโซเชียลค่ะเมื่ออยู่ดีๆนะคะมีคลิปหนึ่งค่ะเป็นพระสงฆ์นะคะขับรถมาเองแถมยังขับรถหรูคันละ5 ล้านนะคะและยังบอกด้วยนะคะว่าตัวเองนั้นรวยเป็นถึงมหาเศรษฐีแค่ไอทีเดียวเนี่ยเงินล้านก็มากองแล้วนะคะเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรพระสงฆ์จะรวยขนาดไหนไปชมกันค่ะเล่นเอาชาวโซเชียลถึงกับกุมขมับเลยทีเดียวเมื่อมีสาวรายหนึ่งได้เผยคลิปขณะที่พระสงฆ์ขับรถหรูมาจอดอยู่บริเวณสถานที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีก่อนที่พระท่านบอกว่าที่ขับรถเองเพราะคนขับรถมาขโมยเงินไป5 ล้านก็เลยต้องขับรถเองเลยแถมหลวงตายังอวดรวยจนเล่นเอางงไปตามๆกันจอดนานไหมอ่ะนะจอดนานไหมอ่ะแป๊บเดียวอ๋อแป๊บเดียวเหรอคะแล้วจอดรอใครล่ะรอพระอ๋อรอพระเขาไปบิณฑบาตอ๋อนี่หลวงตาขับมาเองเหรออ้าวแล้วทำไมหลวงตาขับเองอ่ะเพราะว่ามีคนขับรถแล้ว3 เดือนมันขโมยเงินผมไป5 ล้านอ้าวจะให้ทางขับโอ้ผมยังไม่ได้ไปแจ้งความเลยแล้วหลวงตาอยู่วัดไหนอะคะบวชอยู่วัดโบสถ์นครารามอ๋อใหญ่อ๋อมาบินตบัดถึงนี่เลยเหรอเปล่าแต่ว่าโดนทำผิดที่ตอนที่เราสร้างตัวเองเลยเพราะว่าถ้ามาไหลไล่ผมดีๆตัดจริงๆแล้วผมมีรถบรรทุกอยู่แล้วผมเป็นพระเศรษฐีเป็นพระอะไรนะคะผมเป็นพระรวยบ้านผมมันมีเงินอยู่แล้วอ๋อเป็นพระรวยเป็นพระเศรษฐีใช่เป็นที่ผมไม่เคยต้องทำงานอ๋อค่ะค่ะแต่ไม่พูดถึงไม่ต้องมาเป็นพระก็ได้แล้วหลวงตาพูดถึงรวยแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นพระก็ได้แล้วนะใช่แต่ผมอยากเป็นเพราะผมใช้บุญผมเกิดมาผมชอบมากชอบเงินชอบทองอ๋อดีนอกจากนี้พระสงฆ์ยังใช้คำพูดโอ้อวดว่าตนเองนั้นมีเงินมหาศาลเป็นพระที่รวยมากและบอกว่าตนเองนั้นบวชอยู่วัดป่าสักเพิ่งจะมาจังหวัดสระบุรีครั้งแรกมาบิณฑบาตได้แค่ร้อยเดียวค่าน้ำมันผมเท่าไหร่รถผมเท่าไหร่รถที่ผมขับก็4 ล้านแถมยังบอกด้วยว่าผมไอแค่ทีเดียวเงินผมก็มาเป็นล้านแล้วถนนซอยวัฒนวงศ์ที่ผมกลับมาเดินดูบ้านเก่าผมตอนนี้บ้านผมอยู่ถนนสุโขทัยตำบลผมอยู่ถนนสุขุมวิท39อ๋อเหรออยู่วัดอะไรนะหลวงตาตอนนี้ผมอยู่วัดป่าสักวัดป่าสักป่าสักสระบุรีอ๋ออยู่สระบุรีใช่ไปสร้างกุฏิเองเลยอ๋อแต่ว่านี่หลวงตามาบิณฑบาตที่นี่เหรอคะเพิ่งมาครั้งแรกนี่แหละอ๋อยังไม่รู้จักใครเลยวันนี้ได้เท่าไหร่ตัวร้อยเดียวอ๋อค่าน้ำมันผมมาเท่าไหร่ค่ารถผมเท่าไหร่รถผมนี่4 ล้านกว่าตอนนี้ต้องไปรู้ผมแล้วบิณฑบาตเสร็จแล้วต้องไปสระบุรีเหรอคะใช่โอ้มาทุกวันเลยกะว่ายังไงอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าแถวเนี้ยคนรวยเยอะค่ะจะทำยังไงก็พอเป็นพระเราไม่มีเงินจะบอกว่ามีเงินคนก็ไม่เชื่ออ่ะเมื่อกี้หลวงตาก็บอกว่าหลวงตารวยถ้าไม่รวยยังขี่รถเด่นนะอ๋อจ้ะพอดีแล้วล่ะหลวงตามีเงินก็ดีแล้วนะนะเนาะหารวยดีจะบอกให้ยังไม่ทำบุญกับอ๋อมีแค่ไม่ถึง100 รูปในประเทศที่เป็นพระดีอ่าค่ะก็ได้เงินหมด
เห็นแก่เงินแต่กำไรขาดทุนอย่างเดียวอ๋อค่ะอ๋อแต่ไปดินบาทแล้วจะไปหาเงินไม่เอาด้วยหรออ๋อค่ะค่ะค่ะผมไม่ต้องผมไอทีเดียวผมก็มาเป็นล้านแล้วอุ้ยไอทีเดียวมาเป็นล้านอุ้ยสาธุก็ไม่งั้นสาธุผมจะหายไม่ห้าล้านนะอ๋อจ้าจ้าจ้าตอนนี้ผมมีอยู่20 กว่าล้านในบัญชีโอเคค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store